ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลำดับ1นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทาง LINE นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมใน LINE หรือมาสั่งซื้อใน LINE เพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีมาด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะครับเราเริ่มที่เล่มแรกก่อนนะครับ เล่มแรกเป็นในส่วนของตัวมิโต้นะครับตัวนี้นะครับเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับคืนไฟ2รอบนะครับตัวด้ามนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้นางดำนะครับแข็งเหนียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับความยาวใบมีดนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 2.5 นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับถอยดวงห่างนะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับฟันไม้เล็กไม้ใหญ่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับมีคลิปทดสอบความคมกันด้วยนะครับอีกสักรอบนะครับสวยงามนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดพ้านะครับเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับคืนไฟ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ 3.8 นะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับใช้ถังใช้หวดนะครับตัวนี้นะครับเข้าสวนเข้าไร่ฝันไม้เล็กไม้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นด้ามนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้นางดำนะครับตัวนี้นะครับความยาวรวมรุ่นนี้นะครับอยู่ที่33ถึง34นิ้วนะครับตัวนี้นะครับครับมีดพ้านะครับใช้หวดใช้ถางนะครับฟันไม้เล็กไม้ใหญ่ได้นะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวเล่มสุดท้ายนะครับมีดปากนกแก้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับคืนไฟ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ 12.5 นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 4.5 นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับความยาวรวมนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่33ถึง34นิ้วนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับครับเป็นเหล็กแหนบเหมือนกันทั้งหมดทั้ง3เล่มนะครับเดี๋ยวเราจะชมคลิปทดสอบกันเลยนะครับชมคลิปทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับในส่วนของตัวโคนนะครับหนาตันเลยนะครับแข็งนะครับดูร่องรอยบาดแผลนะครับการกินเนื้อไม้นะครับไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับแข็งนะครับอ
ินเนื้อไม้อย่างดีนะครับเหล็กแหนบแท้นะครับสดใสเงางามเหมือนเดิมนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ